วันนี้ผมแอดมินแฟนเพจกันดั้มแหลมฉบังนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำลายสนิมนี่ครับอย่างที่เห็นเลยครับนี่ครับวิธีการทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากครับเพียงแค่นะครับใช้สีนี่เลยครับยี่ห้อนี้นะครับผมโมโนอะคริลิกยี่ห้อซากุระนะครับแบบโมโนอะคริลิกนะครับอันนี้ผมใช้สามสีนะครับเดี๋ยวดูสีกันชัดๆมีน้ำตาลดำเหลืองนะครับขั้นแรกนะครับผมใช้สีน้ำตาลลงไปในจานสีก่อนแล้วผสมสีเหลืองครับแล้วค่อยผสมสีดำแล้วก็ผสมกันนี่เลยครับแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับผมความเหนียวของสีก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็คือไม่เหนียวมากนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการทำลายให้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือนะครับเดี๋ยวอุ๊ยพังแล้วอันนี้ไปข้างหลังก่อนครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับก็คือขั้นแรกนะครับหาฟองน้ำนี่ครับอันนี้เป็นฟองน้ำที่ผมฉีกมาไว้นะครับผมนี่เลยครับเสร็จแล้วนะครับเอาสีที่เราผสมไว้นะครับทาลงบนฟองน้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับทาลงไปเลยปึ๊บครับเสร็จแล้วนะครับปั๊มลงบนชิ้นส่วนโอเคผมจะใช้กับลำตัวของซากุไวโอเกอร์ครับเริ่มที่โลเลยดูนะครับปั๊มบริเวณนะครับขอบของชิ้นส่วนนะครับนี่ครับไม่ค่อยปั๊มลงไปนะครับผมถ้าเกิดมันเยอะมากหรือว่ายังไงครับปั๊มลงบนกระดาษก่อนนะครับจนแบบมันออกมาแบบโอเคแล้วประมาณนี้ครับแล้วค่อยปั๊มลงไปใหม่ครับแล้วเราก็จะได้ลายสนิมนี่ครับสวยแล้วลายสนิมเห็นไหมครับทำไม่ยากเลยนี่เห็นไหมครับออกมาเป็นลายสนิมแล้วสำหรับคนที่ทำซากุเหมือนผมนะครับหรือว่าทำบนกันดั้มก็ช่างนะครับเราต้องดูเกี่ยวกับส่วนที่จะเป็นสนิมเองนะครับอย่างเช่นหัวของซากุมันจะไม่ค่อยเป็นสนิมอย่าไปปั๊มมันเยอะนะครับผมก็ทำแค่นิดๆหน่อยๆเหมือนกันสำหรับหัวของซากุแต่ว่าตรงซอกแต่ว่าช่วงซอกโอเคแต่ว่าช่วงซอกนะครับให้เน้นนิดนึงอันนี้ผมทำเปื้อนไปแล้วครับวิธีการแก้ง่ายสุดครับสำลีมานะครับนี่ครับจุ่มแอลกอฮอล์เลยนิดนึงนะครับพอมันมาครับแล้วก็เช็ดลงบนชิ้นส่วนที่เปื้อนซะแค่นี้เองครับพอเช็ดไปสักพักนะครับปุ๊บเอาอีกเอาฝั่งที่เอาส่วนที่มันไม่เปื้อนนะครับหรือว่าหยิบมันใหม่มาเลยก็ได้มันผมนี่ครับแล้วก็เช็ดออกแค่นี้ครับเห็นไหมครับสะอาดแล้วเสร็จแล้วเราก็มาปั๊มกันต่อโอเคนี่ครับสวยแล้วเห็นไหมสีน้ำตาลนะครับผสมสีเหลืองแล้วก็ผสมสีดำนะครับให้มันเข้มๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูเหมือนสนิมนะครับตรงซอกครับอัดเข้าไปแบบผมเลยนะครับนี่ครับช่วงซอกอัดมันเข้าไปครับตรงไหนเปื้อนเกินนะครับเช็ดออกครับนี่เรียบร้อยแล้วครับหัวไหลได้หัวไหลสนิมมาแล้วแป๊บนึงครับจะถอดชิ้นส่วนทำแขนข้างนี้มีปัญหาอ
นี่ครับทาลงบนชิ้นส่วนแบบผมขยับกล้องขึ้นสูงหน่อยจะได้เห็นกันดูนะครับอันนี้เป็นแขนนะครับปึ๊บผมก็จะค่อยๆปั๊มลงไปเรื่อยๆถ้าใครชอบลายที่แบบละเอียดมากๆนะครับเอาไปปั๊มกับกระดาษก่อนดูนะครับอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีออกมาเยอะนะครับแล้วก็ปั๊มต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมาแบบละเอียดพอมันเริ่มออกมาละเอียดปุ๊บเราก็มาปั๊มลงบนชิ้นส่วนเลยนะครับปั๊มย้ำๆหลายๆครั้งนะครับส่วนที่เป็นส่วนนูนนะครับกับส่วนในซอกนะครับแนะนำปั๊มมันเยอะๆนี่ครับส่วนซอกครับปั๊มเยอะๆเลยเห็นไหมแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในซอกแล้วมันจะเหมือนจริงนี่ครับได้มาแล้วสนิมเห็นไหมครับเหมือนเลยครับพอสีหมดนะครับก็แนะนำนี่นะครับผสมมันเข้าไปนะครับแล้วก็ทาลงบนนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบละเอียดก็ปั๊มสักหน่อยครับไม่ต้องไปปั๊มมันเยอะครับเดี๋ยวเราจะได้มาผสมหลายครั้งแล้วก็เริ่มอัดลงบนชิ้นส่วนได้นี่ครับตามขอบนี่ครับนี่ในซอกครับในซอกถ้าเกิดในซอกเราทำอย่างนี้แล้วมันไม่ค่อยสะใจนะครับถอดเลยครับถอดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็อัดมุมอย่างนี้เลยให้มันเยอะๆตามมุมครับแล้วก็ส่วนนี้ด้วยนี่ครับอัดมันเข้าไปเลยเยอะๆครับจะถอดชิ้นส่วนออกมาทำเลยก็ได้นะครับนี่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปคืนเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยสนิมชัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ถอดชิ้นส่วนมามันก็จะเปื้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชิ้นไหนแบบถอดไม่ได้พวกเป็นแค่ลายแป๊บนึงเกือบจุ่มไปละพวกลายพวกที่เป็นแบบเดินลายอะไรประมาณนี้เราก็ต้องพยายามอัดเข้าไปหรือไม่ก็ฉีกฟองน้ําเล็กๆครับแล้วค่อยๆปั๊มลายมันลงไปนะครับนี่ครับปึ๊บค่อยๆจุ่มค่อยๆปั๊มลงไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบนะครับถ้ารีบงานจะออกมาไม่สวยครับนี่ครับสำหรับผมนะครับมองว่างานโมเดลนี่เป็นงานที่แบบสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็คนใจเย็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเด็กทำนี่ไม่ไหวโอเคได้หัวไหล่สนิมมาแล้วติดชิ้นส่วนนี้เข้าไปที่ผมเลือกผสมสีด้วยแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าสีเนี่ยแห้งเร็วครับคือสังเกตได้เลยคือผมปั๊มแป๊บเดียวผมจับได้เลยครับแล้วสีไม่หลุดด้วยครับเพราะสีแห้งค่อนข้างเร็วมากนี่ครับช่วงบนของลำตัวนะครับก็คือไม่ต้องไปใส่เยอะนะสีสนิมใส่แค่แบบนิดเดียวก็พอนี่ครับแต่พวกซอกพวกอะไรนี่ก็
ใส่ไปหน่อยนอกจากหุ่นมันจะกองอยู่ในแม่น้ำหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะใส่สนิมเยอะๆเลยนี่ครับได้ลายสนิมมาแล้วง่ายๆเห็นไหมครับแค่ใช้ฟองน้ำทาสีแล้วก็มาแปะลงบนชิ้นส่วนปั๊มลงบนชิ้นส่วนแล้วก็ได้ลายสนิมสวยๆมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหัวลายสนิมปึ๊บแขนสนิมเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวลำตัวต่อเลยโอเคสำหรับลำตัวนะครับก็ไม่ต้องไปปั๊มมันเยอะนะครับวิธีนี้จะลองทำกับหมูพวกหมูแท้หมูจีนหรือว่าทำกับพวกต่อดิบตัดเส้นก็ได้นะครับยิ่งต่อดิบตัดเส้นยิ่งดีเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปลบสีเยอะนะครับก็คือแอลกอฮอล์เช็ดออกชัวร์แต่ว่าถ้าเกิดพวกที่ทำสีสูตรน้ำมานี่ก็คือจะอันตรายหน่อยก็คือมันอาจจะเอาสีออกไปด้วยหมดเลยนะครับตอนที่เราเช็ดสีออกเผื่อเราไม่ชอบหรือว่าจะทำใหม่อะไรประมาณนี้ลบปุ๊บหายหมดครับสีตัวก็หายสนิมก็หายนะครับระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราพ่นเคลือบมาก่อนก็โอเคไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับดูแขนไฟมืดไปหน่อยขอโทษนะครับแขนเรียบร้อยแล้วครับช่วงแขนเป็นสนิมลำตัวเป็นสนิมนิดหน่อยนะฮะโลครับโลสีหมดแล้วเวลาเราจับนะครับผมแนะนำจับอย่างนี้เลยครับจับปลายเลย
อย่าไปจับใกล้ๆหัวมันนะครับถ้าเกิดเราไปจับใกล้ๆตรงที่เราจะปั๊มเนี่ยมันจะออกมาเยอะครับแล้วจะไม่สวยนะครับหรือสำหรับใครบางคนที่ละเอียดอ่อนนะครับเกี่ยวกับการปั๊มเนี่ยครับก็คือถอดชิ้นส่วนมาปั๊มได้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่การสาธิตก็คือจะทำแบบเร็วๆไปก่อนนะครับได้แล้วช่วงบนลำตัวนี่ครับลายสนิมออกมาแล้วเห็นไหมครับได้มาละลายสนิมค่อยๆปั๊มลงไปนะครับไม่ต้องไปใจร้อนอัดลืบหน่อยเปิด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 ครับลายที่ออกมาจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับสียิ่งสียี่ห้อนี้ด้วยนะครับเวลาสีแห้งครับมันจะออกมาเป็นอันนี้ชัดๆเลยเป็นเหมือนสนิมชัดๆเลยครับอย่าลืมนะครับสีครับน้ำตาลเหลืองดำนะครับถ้าจะทำสนิมขี้โคลนก็เป็นน้ำตาลกับเหลืองเฉยๆนะครับช่วงล่างนะครับเยอะๆหน่อยเป็นไงครับออกมาเป็นสนิมแล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสนิมโอเคเดี๋ยวจะประกอบเป็นตัวให้ดูเลยนะครับยังเหลือส่วนหัวโอเคเดี๋ยวมาเน้นส่วนหัวจะได้ทำเป็นส่วนเล็กๆให้ดูเลยนะครับผมใช้ปลายเล็กๆนะครับของฟองน้ำนี่ครับส่วนปลายคมๆครับฉีกมาประมาณนี้เลยครับดูนะครับจะฉีกหรือตัดเอาก็ได้แต่ผมแนะนำให้ฉีกครับเพราะมันจะออกมาเป็นธรรมชาติกว่านะครับแล้วผมจะค่อยๆปั๊มลงไปในซอกนี่ครับค่อยๆปั๊มลงไปนะครับในซอกนี่ได้แล้วครับสนิมนี่ครับได้หัวสนิมแล้วนะครับล่วงล่วงนี่ครับซอกปากด้านล่างนะครับอย่าลืมครับโมเดลคืองานที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับโอเคครับถ้าใครขยันก็มาแปะตามท่อพลังงานก็ได้ครับแต่ผมไม่ไหวละนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับส่วนหัวนี้เปื้อนไปหน่อยเดี๋ยวผมลบออกส่วนเขาเปื้อนไปไหนเพราะว่าบนขนาดนี้มันจะไม่เปื้อนอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ค่อยๆแอลกอฮอล์ไล่ลบครับแค่นี้เองครับให้มันเหลือรอยสนิมนิดนึงพอนะครับนี่ประมาณนี้ครับแต่สีมันยังไม่เป็นธรรมชาติเราก็แต้มใหม่แล้วก็แปะใหม่ค่อยๆแปะลงไปครับให้ออกแนวแบบเป็นธรรมชาติหน่อยดูนะครับ
นี่ประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับพวกชอบพวกซอกพวกมุมนะครับก็อัดมันเข้าไปครับตัดไปเล็กๆแล้วค่อยๆอัดมันเข้าไปครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะประกอบเป็นตัวให้ดูครับยิ่งทำกับงานที่ไฮไลท์มาแล้วนะครับพูดได้คำเดียวครับสวยมากนะครับใช้เวลาทำครับไม่ถึงชั่วโมงครับสำหรับการทำลายสนิมค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับลายสนิมครับเดี๋ยวดูช่วงเท้าเอามาวางกับต้นไม้ที่ทำไปคลิปก่อนครับพอดีเลยเข้ากันมากเห็นไหมครับฝากขอบคุณนะครับทุกไลค์ครับที่มาไลค์เพจผมนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาก่อนแล้วกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับฝากไลค์กันด้วยนะ